คุณผู้ชมคะวันนี้ตรงประเด็นของเรายังคงอยู่ที่เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะคะเมะื่อวานนี้เรานําเสนอกันไปแล้วถึงทางออกนะคะในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวที่เกิดขึ้นบนข้อพิาพาทพื้นที่สาธารณะระหว่างพื้นที่ของเอกชนกับชาวเลที่เกาะลิเปะจังหวัดสตูลค่ะดูเหมือนว่าเวลานี้มีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะเป็นพื้นที่ของ5จังหวัดในอันดามันนะคะซึ่งไม่ต่างกันเลยค่ะเจอผลของความไม่ม มั่นคงในที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยไปกระทบกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงความมั่นคงด้านวิถีดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่นะคะตรงประเด็นวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมองไปถึงกลไกในการช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ปัญหาชาวเลว่าเอ๊จะทํายังไงให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันแก้ปัญหากันได้จริงๆดิฉันกําลังพูดถึงการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญค่ะจากมติคอรมอ 22มิถุนายนปี2553นะคะและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็ได้ถูกใช้เป็นที่แรกในพื้นที่ของชุมชนทับตะวันบนไร่จังหวัดพังงานนะคะแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์แบบนี้เนี่ยคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณทัศนีประกอบบุญนะเกาะติดเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องต้องถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการประกาศคุ้มครองและเกิดขึ้นเป็นที่แรกเราเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรื่องนี้มันเดินหน้าต่อไปได้หลาย พื้นที่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างคะค่ะ,คะจริงๆแล้วนะคะความหวังที่พวกเขาอยากจะประกาศพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยมีมานานแล้วนะคะคุณบุศรินแต่ว่าอยากจะนําคุณผู้ชมและคุณบุศรินเข้าใจก่อนค่ะว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้12ปีของการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกับพื้นที่ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็เพราะว่านอกจากพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศทับ พื้นที่อนุรักษ์แล้วนะคะยังเป็นชุมชนที่อยู่บางส่วนเนี่ยอยู่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้วยซึ่งก็ทําให้ที่ดินมีมูลค่าสูงแล้วก็เกิดปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างเอกชนกับชาวบ้านอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันล่าสุดกับกรณีที่เกาะหลีเป๊ะด้วยนะคะแต่อย่างที่เราบอกไปว่าไอ้ที่ว่ามานี่ก็เป็นปัจจัยภายนอกแต่สิ่งที่จะนํา ให้ชุมชนเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่คุ้มครองทางวิถีและวัฒนธรรมได้ก็คือความพร้อมของชุมชนเองด้วยที่จะลุกขึ้นมาประสานความร่วมมือนะคะดึงจุดเด่นศัก,กยภาพวิถีวัฒนธรรมของตัวเองมาให้มีความเข้มแข็งด้วยนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยก็มีจุดเด่นพอสมควรนะคะถึงได้ถูกประกาศเป็นที่แรกแบบนี้ด้วยใช่ค่ะสิ่งที่ดิฉันว่ามานั้นนะคะก็เกิดขึ้นแล้วนะคะที่ชุมชนทับตะวันบนไร่ค่ะพวกเขามีความพร้อมนะคะและถือเป็น ภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกด้วยค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมากับการประกาศเขตคุ้มครองทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเป็นความหวังคนในพื้นที่แล้วนะคะยังเป็นความหวังให้กับชุมชนอีก46ชุมชนนะคะของชาวเลใน5จังหวัดอันดามันด้วยค่ะ ชวนคุณผู้ชมย้อนดูบรรยากาศวันงานกันหน่อยนะคะนี่คือช่วงเวลาที่ผู้นำจิตวิญญาณชาวเลทำพิธีบอกกล่าวสารพ่อตาสามพนะคะซึ่งเป็นบนรรพชนที่ชาวเลมอกแกลนให้ความเคารพจากนั้นบูชาเสาจิตวิญญาณโดยการตั้งหมากพลูเครื่องเส้นที่โคนเสาหนามะแล้วนำกละปังหาปักที่เสาหมุดตามความเชื่อซึ่งกละปังหาก็เป็นสิ่งที่จะคุ้มครองไม่ให้เกิดสิ่งชั่วร้ายขณะเดียวกันยังได้นำข้าวแร่ดีบุก หอยต้นไม้ดอกไม้วางลงนะคะเพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวเลอยากให้คงอยู่ตลอดไปด้วยค่ะ จากนั้นหลายภาคส่วนนะคะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมองค์กรต่างๆรวมทั้งผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหปร,ระชาชาติและตัวแทนเครือข่ายชาวเลร่วมกันปักหมดุดประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลแห่งแรกที่ชุมชนทับตะวันบนไร่นะคะบริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมบ้านทับตะวันตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาค่ะพร้อมประกาศความร่วมมือการผลักดันพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลไปสู่ การเป็นหุ้นส่วนการร่วมพัฒนาประเทศของชาวเลค่ะขอประกาศให้ชุมชนโมแกนบ้านับตะวันบนไล่เป็นพื้นที่เขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ลำดับที่14ตามมาติคณะรัฐมนตรี2มิถุนายน2 5 6 3และขอให้ศักดิ์รีพยายนที่อยู่พร้อมกันนี้หน้าที่นี้ร่วมลงนามรับรองความประกาศนี้ เป็นที่ไปจักพยานที่คุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนมอเกนบัคตวัวนบลไลคือไปหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วการประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลเนี่ยจะช่วยคุ้มครองกลุ่มชาวเลกันยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็วางหลักการสําคัญไว้3ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมดูนะคะก็คือมีหลักการการมีส่วนร่วมนะคะมีการจัด การแบบมีส่วนร่วมทั้งชุมชนหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคประชาสังคมด้วยนะคะแล้วก็หลักสิทธิทางวัฒนธรรมนะคะก็คือสามารถที่จะดํารงอยู่ทางวัฒนธรรมนะคะถูกสารต่อพัฒนาได้และที่สําคัญคือไม่ถูกเหยียดหยามหรือไม่ได้รับการยอมรับในเชิงการสร้างอาคติด้วยนะคะและก็สุดท้ายค่ะคือสิทธิชุมชนดั้งเดิมยอมรับสิทธ์ในพื้นที่บรรพชนที่เป็นสมบัติร่วมของชุมชนมีสิทธ์ตามจารีตประเพณีในฐาน ดินแดนของบรรพบุรุษด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของพื้นที่คุ้มครองทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลเนี่ยยังมีการวางการจัดการพื้นที่เอาไว้5ส่วนสําคัญค่ะพื้นที่แรกก็คือพื้นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นที่ที่เขาอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่บรรพชนนะคะ ต่อมาคือพื้นที่ทํากินค่ะอันนี้ก็จะครอบคลุมนะคะทั้งในส่วนของชุมชนด้วยแล้วก็ในส่วนของทางทะเลและก็ในพื้นที่ป่านะคะพื้นที่ทางพิธีกรรมนะคะก็เช่นพื้นที่จิตวิญญาณเช่นเรื่องของการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามประเพณีรวมไปถึงพื้นที่สุสานต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นการ ใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะก็คือจะมีการบริหารจัดการร่วมกันนะคะก็คือการใช้ประโยชน์ด้วยคู่กับการอนุรักษ์และก็พื้นที่อนุรักษ์ค่ะก็ชัดเจนก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นพื้นที่ที่ชาวเลหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาเริ่มกันแล้วก็เรื่องของป่าชุมชนพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนต่างๆค่ะทีนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของการที่ จุดเด่นนะคะของพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมนะคะก็คือชุมชนชาวเลทับตะวันพวกเขายังมีจุดเด่นของวิถีวัฒนธรรมเช่นมีร่องรอยประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานการอยู่อาศัยที่ยาวนานนะคะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของความพร้อมของทางกลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวเลที่ทับตะวันกันก่อนค่ะมองเห็นอยู่6เรื่องนะคะคือ1ค่ะคือมีเรื่องของชุมชนต้องรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลชนเผ่ามอกแกลนเอาไว้นะคะและ2มีโครงสร้างการจัดการชุมชนพร้อมทั้งการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการมีการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนงานของกลุ่มเยาวชนมาแล้วถึง6รุ่นด้วยกันนะคะและก็3คือมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 4. เข้าใจและมีเป้าหมายการเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธ์ นำร่องกันมาตั้งแต่ปี2556ค่ะและ5ชุมชนยังจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของตัวเองมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สามารถขยายผลและถ่ายทอดได้สุดท้ายคือเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับของผู้คนและหน่วยงานในท้องถิ่นระดับชาติด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเขายังมีจุดเด่นของวิถีวัฒนธรรมนะคะเช่นมีร่องรอยประวัติศาสตร์และหลักฐานการอยู่อาศัยที่ยาวนานถึง13ชั่วอายุคนนะคะนวัด วิถีเกษตรประมงมรดกทางภูมิปัญญานำไปสู่การใช้ที่ดินและทะเลสอดคล้องและยั่งยืนมีเศรษฐกิจชุมชนเช่นการแปรรูปสัตดน้ำการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลและป่าไม้รวมถึงวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งชุมชนช่วยกันดูแลให้ยั่งยืนต่อไปได้และก็มีความเคร่งครัดเขารบป่าและทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณด้วยค่ะ